จังหวัดสตูลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจับเรือดัดแปลงลักลอบขนน้ำมันเถื่อน 4,500 ลิตรกลางทะเลพร้อมผู้ต้องหา3คนรวมของกลางมูลค่าล้านบาทตำรวจน้ำจังหวัดสตูลพร้อมด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการกำลังร่วมจับกุมเรือประมงดัดแปลงลักลอบโดยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้นาวาเอกแสนไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลทำการบูรณาการกำลังร่วมกันโดยมีนาวาโทรัฐพลแก้วกระจายหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูลและเรือหลวงมันนอกชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางเรือตำรวจน้ำศุลกากรเจ้าท่าในจังหวัดสตูลเข้าทำการควบคุมเรือโชคอดินันซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลจากมาเลเซียเพื่อนำเข้าประเทศไทยโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรพร้อมผู้ต้องหาชาวไทยจำนวน3คนประกอบไปด้วยนายวินัยเตะปูยูอายุ42ปีผู้ควบคุมเรือนายอิบรอฮิมตะปูยูอายุ31ปีและนายฮาเลมปูหยางอายุ30ปีซึ่งทั้ง3รายก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสตูลจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีน้ำมันดีเซลในระหว่างประมาณ 4,500 ลิตรและผู้ควบคุมเรือก็ยอมรับว่าออกเรือจากท่าเรือในตำบลตำมะลังในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาหลังจากนั้นได้แล่นข้ามเขตชายแดนไปรับน้ำมันดีเซลจากเรือสัญชาติมาเลเซียแล้วแล่นเรือกลับมาจนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมได้บริเวณปากร่องน้ำตำมะลังนาวาเอกแสนไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลกล่าวว่าได้ขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงและที่คิดจะทำความผิดโดยการไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นให้เห็นถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักโดยการไม่ลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยหลังจากนี้ทางสอนชนจังหวัดสตูลจะเข้มงวดกวดขันในการปกป้องการกระทำความผิดกฎหมายทุกชนิดไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในราชอาณาจักรได้นอกจากการยึดน้ำมันแล้วในจำนวน 4,500 ลิตรยังมีการทำการตรวจยึดเรือประมงซึ่งรวมมูลค่านับล้านบาทสำหรับราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่ราคาลิตรละประมาณ35บาทขณะที่ราคาน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศมาเลเซียอยู่ที่ราคาลิตรละ16บาทโดยทางการข่าวก็พบว่ามีการลักลอบนำมาส่งขายน้ำมันเถื่อนในราคาลิตรละ28บาทก่อนที่จะมาถูกจับในที่สุด News 24นิตยาแสงมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูลภาพข่าวพัชรีสิริมากรายงาน